เรื่องอีกัวน่านิดนึงนะที่เราเคยนำเสนอว่าอีกัวน่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะแล้วเป็นอีกัวน่าที่ไม่ได้อยู่ในบ้านคนนะอีกัวน่าเดินเพ่นพ่านเหมือนหมาเหมือนแมวอ่ะเสรีอีกัวน่าเออเสรีมีสิทธิเสรีภาพเดินไปไหนก็ได้เลยนะคะตอนเนี้ยมันน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะแล้วก็ทางกรมอุทยานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าใครไปเจอเนี่ยบอกเดี๋ยวเราจะไปจับมาให้เพราะว่าให้มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณหมอชัยวัชรงค์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวหลังจากประเทศไทยพบการระบาดของอีกัวน่าต่างถิ่นในพื้นที่ธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะรวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยจึงมีการกำหนดมาตรการด้วยการไม่อนุญาตให้นำเข้าอีกัวน่าทุกชนิดค่ะตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้านะคะสรุปง่ายก็คือหลังจากนี้จะห้ามนำเข้าอีกัวน่าทุกชนิดแล้วค่ะโอ้ตัวมันใหญ่มากเลยนะน่ากลัวเนาะน่ากลัวไม่พอมาออกมาข้างนอกแบบนี้มันก็กินอยู่อุดมสมบูรณ์อ่ะแล้วก็ไปกินพืชผลของชาวบ้านค่ะนะค่ะปัจจุบันนี้กรมอุทยานได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนการครอบครองอีกัวน่าทางระบบออนไลน์นะคะโดยจากการลงทะเบียนพบว่ามีผู้แจ้งครอบครองอีกัวน่า244รายครอบครองอีกัวน่า 3,419 ตัวทำไมมันเยอะจังอ่ะจริงๆมีเยอะกว่านี้ไม่แล้วแบบแจ้งแค่250ใช่ไงแจ้งแค่250แต่ว่าครอบครอง 3,400 อ่ะก็ลองหาดูสิคนหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวนะโดยครอบครองมากที่สุดที่จังหวัดชลบุรี982ตัวแต่นี่คือที่ลงทะเบียนนะคะที่ไม่ลงทะเบียนอีกตั้งเยอะอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้ดูให้ดีนะเดี๋ยวไปเจอผิดตัวแล้วไปทำร้ายมันนะไอตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นตะกองตะกองนี่เป็นสัตว์คุ้มครองนะไม่ใช่อีโคน่ามันมีความต่างอีโคน่ามันจะมีปุ่มใหญ่ๆเอาภาพเมื่อกี้เอาภาพเมื่อกี้เนี่ยนี่จะได้เห็นความแตกต่างนะอีกัวน่าจะมีปุ่มใหญ่ๆเห็นไหมตรงคางเนาะตรงคางเนี่ยอ๋อตะกองมันจะไม่มีตะกองนี่เป็นสัตว์คุ้มครองนะไปทำร้ายมันไม่ได้นะผิดกฎหมายนะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะส่วนอีกัวน่าเนี่ยถ้าเจอแจ้งกรมอุทยานนะคะให้เขามาจับไปนะเอาไปไว้ในที่มันเหมาะสมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยอันเนี้ยทำลายระบบนิเวศนะคะคือมันก็เป็นสัตว์ที่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขายังนิยมเลี้ยงกันอยู่หรือเปล่านะอีกัวน่าหรอก็คงมีมั้งคนชอบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เขาเลี้ยงแล้วเขามาโชว์กันนะแต่ว่าของพวกนี้มันเหมือนกับแฟชั่นไงพอถึงจุดหนึ่งเบื่อทำไงอ่ะค่ะเอาไปก็ไปปล่อยอย่างเงี้ยคืนสู่ธรรมชาติมันไม่ได้สิมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่คือเนี่ยปัญหาของการเลี้ยงสัตว์ต่างถิ่นนะบ้านเราเนี่ยคือแบบนี้พอคนเลี้ยงไม่ไหวนะเลี้ยงไม่ไหวก็ปล่อยหรือบางทีปลานี่อย่าว่าแต่สัตว์ต่างถิ่นเลยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่ไหวอ่ะก็ไปปล่อยอ่ะใช่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบโอ้โหในพูดถึงในผมยังแค้นไม่หายเลยนะแล้วทำอะไรไม่ได้นะกฎหมายมันคุ้มครองอ่ะหมามักเนี่ยเป็ดไก่บ้านผมสุดท้ายเนี่ยนะห่านนี่ขวัญใจแฟนๆรายการที่ผมไลฟ์ตอนเช้าจะได้วิ่งผ่านจอทุกวันนี้โดนหมาที่หมาฆ่าไปแล้วไม่ใช่มันลุมขย้ำตายเลยโอ้โหเสียดายมากเลยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยความรู้ทำยังไงนะ